ดีค่ะวันนี้มีจักแนะนำทุกเฟือนสองอาหารนะคะปลาสวายปลาสวายนี้ก็หุงซุปก้นแกงชัวกาปลาสวายก็ทำได้กาข้อโตกาข้อโตทำไม่ยากเท่าไหร่ถ้าทานด้วยกันที่บ้านสนุกดีนะคะเดี๋ยวนี้ตามมีนะคะกันจัวต้มส้มปลาสวายและก้าคอปลาสวายต้มเค็ม2เมนูนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูประจำโต๊ะอาหารของทุกๆบ้านของชาวเวียดนามเลยทีเดียวค่ะการเตรียมปลาสวายหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเราใช้ปลาสวายส่วนหัวและหางมาทำต้มส้มและเนื้อส่วนกลางนำไปทำต้มเค็มค่ะเมื่อต้มน้ำจนเดือดถึงแรกที่เราใส่ลงไปก็คือปลาสวายนะคะคุณมีบอกว่าแม่ครัวบางคนชอบที่จะนำปลาสวายไปทอดก่อนที่จะนำมาทำต้มส้มแต่สำหรับคนมีชอบที่จะทำแบบสดๆมากกว่าเพราะเนื้อปลาจะหวานมากกว่าค่ะและในระหว่างที่เรารอให้เนื้อปลาสุกนะคะเรามาเตรียมผักที่จะใส่ในต้มส้มกันค่ะเริ่มจากสับปะรดนะคะเราจะไม่ใช้ส่วนที่เป็นไส้ค่ะพอรับประทานแล้วจะทำให้คันหั่นสับปะรดเป็นชิ้นๆพอคำและตามด้วยกระเจี๊ยบเขียวค่ะหั่นเป็น2ส่วนนะคะเวลาที่เราต้มกระเจี๊ยบเขียวเราจะไม่ต้มให้สุกจนเกินไปเพราะจะทำให้มีเมือกออกมาเยอะค่ะเมื่อปลาสุกแล้วเราก็ใส่สับปะรดลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยมะเขือเทศก้านคูนแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวลงไปค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็รอให้ผักสุกค่ะคราวนี้มาทำก้าคอปลาต้มเค็มกันบ้างค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในหม้อดินเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยชิ้นของเนื้อปลาสวายที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ผงปรุงรสอีกสักหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นก็ตามด้วยหัวหอมแดงซอยใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพื่อช่วยเพิ่มสีสันของปลาให้ออกสีเหลืองดูน่ารับประทานค่ะคุณมีบอกว่าถ้าเป็นทางภาคใต้เขาจะใส่น้ำตาลกระโหนดลงไปด้วยก็จะทำให้น้ำซอสมีความเหนียวข้นแล้วก็ออกรสชาติหวานค่ะซึ่งสูตรที่คุณมีทำวันนี้เป็นสูตรของทางภาคเหนือค่ะและที่ลืมไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือพริกไทยป่นค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าน้ำซอสแห้งเกินไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยได้ค่ะระหว่างที่รอให้เนื้อปลาต้มเค็มสุกเราก็มาดูต้มส้มของเราบ้างค่ะทุกอย่างสุกกำลังพอดีตอนนี้เราก็เติมน้ำมะขามลงไปนะคะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วใส่น้ำปลาเล็กน้อยสุดท้ายก็ใส่ผักชีฝรั่งกับผักขยงที่มีกลิ่นฉุนและออกรสชาติเผ็ดเล็กน้อยลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะคะปลาต้มเค็มของเราใกล้สุกได้ที่แล้วล่ะค่ะควรปรุงทิ้งไว้อีกสักพักให้น้ำซอสเข้ากันดีกับเนื้อปลาค่ะคุณลีนบอกว่า2เมนูนี้เป็นเมนูที่สามารถทำรับประทานด้วยกันได้เพราะเมนูปลาต้มเค็มออกรสชาติเค็มๆหวานๆนิดๆตักใส่ชามเรียบร้อยแล้วท้ายสุดเราก็นำถั่วงอกลงไปจุ่มในน้ำต้มส้มแล้วตักขึ้นมาใส่ชามอีกครั้งหรือบางคนอาจจะชอบทานถั่วงอกสดๆก็ตามใจชอบเลยนะคะปลาต้มเค็มของเราสุกแล้วนะคะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากค่ะเติมต้นหอมซอยลงไปค่ะตามด้วยพริกสดนั้นก็ยกลงจากเตาได้เลยล่ะค่ะสังเกตได้ว่าคุณมีเลือกใช้หม้อดินเนื่องจากหม้อดินจะช่วยเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยมเวลาที่รับประทานจะได้รับประทานร้อนๆเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะทำก๋าโคโตะกับแกงก๋าเสร็จแล้วนะคะทำไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะมีอีเดียนทุกอย่างถ้าทำแบบนี้รวมกันทุกคนทานได้เข้าเยอะมากเลยแต่ว่าอย่าทานแบบอร่อยมากเดี๋ยวอ้วนนะคะแบบนี้มีแนะนำทำที่บ้านไม่ยากเท่าไหร่ลองทำที่บ้านนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ